สภาวะท้องผูกต่อเนื่องนี่สำคัญมากห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามท้องผูกยอมกินยาระบายดีกว่าปล่อยให้เป็นมะเร็งจากการท้องผูกนะยาระบายมันไม่ใช่ผลดีนะฮะแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันท้องผูกเนี่ยผลเสียมากกว่าเยอะปัจจุบันนี้มะเร็งลำดับหนึ่งที่ผมบอกคือมะเร็งทางเดินอาหารไล่ตั้งแต่ช่องปากลงไปเลยฮะจนถึงทวารหนักเนี่ยถ้ารวมชุดเนี้ยเข้าไป 70-80% ของการเป็นมะเร็งเลยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยสภาวะท้องผูกมันมีส่วนอย่างมากที่ทำให้เราเป็นนะครับทีนี้ประมาณไหนท้องไม่ผูกครับประมาณอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะฮะครั้งเดียวนี่ยังน้อยไปแต่บางคน3วันครั้งนะฮะตัวผมเดี๋ยวนี้ปรับปรุงฮะวันละ5ครั้งก็ตื่นนอนเช้ามาแล้วกินอาหารเช้าเสร็จเข้าแล้วกินอาหารเที่ยงเสร็จเข้ากินอาหารเย็นเสร็จเข้าก่อนนอนอีกมื้อนึงอีกนะจัด5มื้อไม่ต้องเบ่งนะถึงเวลามันมาเองนะอันนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้ลำไส้เราสะอาดอยู่ตลอดไม่เก็บของเสียไว้ของเสียเวลามันเน่าเนี่ยมันเป็นอาหารมะเร็งแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็มีสูตรรักษามะเร็งคือกินของไม่เน่าเลยแม้ทั้งการกินถั่วกินเห็ดเนี่ยนะฮะก็ยังเน่าอยู่แต่ว่ามีวิธีแก้ทำไงให้มันไม่เน่าเมื่อไม่เน่ามันก็ไม่มีอาหารมะเร็งนะสภาวะอีกเรื่องพักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้ชัดเจนนะคนที่อดหลับอดนอนเป็นประจำครับส่วนใหญ่เลี่ยงไม่นานฮะประมาณ5ปี10ปีอย่างน้อย NCD ตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วอาจจะเป็นเรื่องของโรคความดันอาจจะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตมะเร็งเพราะอะไรฮะการอดนอนเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยถูกกระทำอย่างรุนแรงนะฮะอดนอนแล้วก็ร่างกายไม่ฟื้นฟูเลยปกติมนุษย์ในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องหาเวลานอนรวมกันเนี่ยไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงแล้วในช่วงกลางคืนนะฮะ4ทุ่มถึงตี2เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาทองส่วนใหญ่การนอนของเราแปรปรวนหมดบางคนก็นอนหลังเที่ยงคืนไปละตี1ตี2นะบางคนก็กลับเวลาหมดพวกนี้มีผลอย่างมากนะฮะเพราะร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเซตการทำงานของมันเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่เราทำให้ระบบมันแปรปวนพอระบบแปรปวนภูมิต้านทานมันก็แปรปวนความเพี้ยนก็เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เกิดเฉพาะมะเร็งนะฮะทุกอย่างที่เป็นโรคเพี้ยนเกิดหมดเลยปัจจุบันนี้ที่เราเจ็บป่วยเนี่ยมันมี2กลุ่มนะฮะอันนี้ NCD เนี่ยผมแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มเพี้ยนเช่นโรคภูมิแพ้เนี่ยโรคเพี้ยนฮะภูมิคุ้มกันมันไวอีกอันคือโรคแพ้ภูมิถ้าภาษาทางการเขาเรียกว่าโรคออโตอิมมูนหรือโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เพี้ยนภูมิคุ้มกันแทนที่จะมาปกป้องเรากลับมาทำร้ายตัวเรากลุ่มมะเร็งนี่ก็เป็นโรคเพี้ยนเซลล์มันเป็นกบฏปกติมันต้องงอกเป็นเซลล์ต่ำมันงอกขึ้นมาใหม่มันดันกลายเป็นเซลล์มะเร็งเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเพี้ยนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเสื่อมเนี่ยหัวขบวนคือนะโรคเบาหวานตับอ่อนเสื่อมโรคความดันอะไรเสื่อมฮะหลอดเลือดโรคไขมันผิดปกติอันนี้ความเสื่อมแบบไขมันแทรกซึมแล้วก็โรคอ้วนอันนี้ก็นำพา NCD มาเยอะแยะนะโรคกลุ่มนี้เป็นโรคหัวขบวนเราก็ต้องจัดการมันถ้าเราจัดการมันได้เราก็ห่างอันนี้ต่างกันเยอะเลยฮะกับตอนที่ผมเรียนแพทย์ตอนที่ผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะฮะคือเราใช้แต่ยาเราไม่ได้ให้ความรู้คนไข้เลยเราไม่ได้มีช่องทางออกอย่างอื่นนอกจากกินยาเลยไปโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อรับยาล้วนๆเลยฮะแล้วกลับมากินนั้นเบาหวานมันก็ไม่มีทางดีขึ้นสักทีนึงความดันโลหิตมันก็ไม่มีทางดีขึ้นสักทีนึงมันมีแต่ไปไงฮะลึกขึ้นป่วยมากขึ้นแล้วกินยามากขึ้นผมเองพอเป็นเองเนี่ยจึงรู้เลยว่าถ้าเราต้องการช่วยเหลือคนจริงๆเนี่ยมันต้องช่วยเขาไม่ป่วยไม่ใช่ช่วยแค่ว่าป่วยแล้วมากินยาเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็มีความมุ่งมั่นในชีวิตเลยนะครับจะทำการแพทย์สาขานี่ให้มันโตขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจากไม่มีทุนอะไรฮะก็ได้ทุนจากคนที่เข้ามารักษาเนี่ยหมุนเวียนนะขยายมันมากขึ้น
ผมทำที่บางไทรตอนนี้ก็คนนอนอยู่ประมาณ 5-60 คนนอนอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็มีคนที่ภาคอีสานเนี่ยเดินทางไปเยอะก็เลยมาเปิดสาขาที่เนี้ยเพื่อทำให้คนที่ภาคอีสานเนี่ยสะดวกขึ้นนะจริงๆเนี่ยผมทำงานปีละ365วันคือไม่มีวันหยุดเลยนะคืออยากเร่งเนี่ยให้มันถึงฝั่งให้เร็วตอนนี้ก็ได้หมอมาช่วยอีก3 คนนะฮะได้พยาบาลมาช่วยอีก5คน6คนนะก็ยังไม่พอนะที่จะขยายงานออกไปแต่ก็อยากให้ว่าก่อนที่ผมจะเสียชีวิตนะยังไงก็ต้องเสียชีวิตอยากให้การแพทย์จัดตั้งแล้วก็ดูแลในทุกจังหวัดนะคือให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีที่พึ่งเพื่อให้คนไทยเราเนี่ยมีโอกาสหายป่วยได้ไอ้การกินยาเนี่ยไม่ได้หายป่วยนะฮะมันเป็นการระงับแต่อยากให้หายป่วยด้วยร่างกายเขาฟื้นตัวเองนะครับ